นั่นเลยมาจากไหนนะอำเภอวานอนวันนี้มีพระท่านอะไรก่อนท่านสมัยนะฮะท่านอาจารย์ตู่พายันโยมมาหลายบ้านถามถึงถ้ำขามเป็นยังไงไม่รู้เรื่องกันจากนั้นกลุ่มท่านสมัยมาวันนี้กี่วัดนะเจ็ดวันเหรอก็ถวายถุงยังชีพให้แต่ละองค์ไม่ใช่ถวายไปเจ้าอาวาสไปตายครบทุกวัดโยมเขาก็อยากได้บ้างถุงยังชีพเราก็บอกว่าถุงยังชีพเราก็ทันสมัยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาแจกถุงยังชีพเราก็มีถุงยังชีพแจกเหมือนกันโยมที่มาด้วยเขาก็อยากใหญ่อยากได้ถุงยังชีพด้วยก็เลยบอกเขาว่าให้หัดสารตะกร้าซะก่อนในหัดสารตะกร้าเป็นแล้วแล้วยังจะแจกถุงยังชีพก็โยมถุงยังชีพโยมก็คือตะกร้านะละให้เขาไปหาเห็ดหาหน่อไม้กันไงเล่าท่านสมหมายท่านมาท่านว่ารถติดมาเร็วไม่ได้ท่านว่าใช่เท้าใช้เวลานานเท่าไหร่ท่านว่าท่านมา2ชั่วโมงจากไต้หวันเนี่ย2ชั่วโมงกว่านะโอ้ก็ถนนหลวงมันไม่ใช่ถนนเราถนนหลวงก็เป็นถนนของทุกคนมันไม่ใช่ถนนเราคนเดียวหลายคนใช่หลายคนใช่มันก็เป็นธรรมดากันก็ต้องอัดแอกันบ้างประเทศเดินถนนที่ไม่ที่รถไม่ติดโดยที่ก็คือถนนของพระพุทธเจ้าถนนของพระพุทธเจ้ารถไม่ติดต่อเพราะไม่ใครจะมีใครผ่านไปผ่านมาถนนของพระพุทธเจ้าเป็นถนนที่จะใช้ความเร็วขนาดไหนเพียงไรก็ช่าง
ไม่มีภัยไม่มีอันตรายอะไรเขาใช้กัน120 130 40 60ก็ใช้เราใช้ถึง200เลย220เลยรถของถนนของพระพุทธเจ้าเป็นถนนที่ปลอดภัยอันตรายจะเกิดจากถนนของพระพุทธเจ้าไม่มีถนนของพระพุทธเจ้าไปทางไหนพระพุทธเจ้าไปทางไหนพระพุทธเจ้าก็บอกให้ไปทางนั้นบอกให้ไปทางเกสาโลมานขาทันตาตะโจทางนี้รถไม่ติดเพราะไม่ใครมีใครอยากไปกันคนในเมืองไทยนี่ฮะ60-70ล้านคนจะสนใจเดินไปทางของพระพุทธเจ้ามีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากแม้แต่ในวงการนักบวชจะสนใจทางที่พระพุทธเจ้าสร้างไว้และบอกให้เดินค้นพบแล้วก็บอกให้เดินนี่ไม่ใครจะสนใจกันเท่าไหร่ทางนี้เป็นทางที่ปลอดภัยยิ่งใช้ความเร็วสูงเท่าไหร่ยิ่งเข้าถึงความปลอดภัยเร็วเท่านั้นซึ่งเรานี่สนใจคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะสอนไว้ให้เดินเส้นทางนี้เราสนใจกันแค่ไหนเพียงไรเราใส่ใจกันแค่ไหนเพียงไรเพราะคำว่านักบวชก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนแต่หากว่าความขยันขันแข็งน้อยไปหรือสนใจในการที่จะใช้เส้นทางไม่สนใจกันคอยพากันเริ่มต้นสมัยทางเส้นนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเดินไปเป็นทางที่พระสาวกใช้ได้ประโยชน์ใช่แล้วสำบรรลุเป้าหมายเดี๋ยวนี้ทางสิ่งนี้ยังมีอยู่ยังอยู่ในเรานี่ให้พากันตั้งใจเดินให้ยิ่งยังสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายยักได้อย่างไม่ต้องสงสัยต้องไปทางมักก็แปลว่าทางศีลก็เป็นทางสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมา
ิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นเหรอพูดเรื่องก็ไม่เคยถูกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเหรอสัมมาสติสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ก็เป็นทางมรรคมรรคโคทางทั้งนั้นทางนี้รถไม่ติดดอกใช่ความเร็วขนาดไหนขนาดไหนจะมีอุบัติเหตุไม่มีแต่หากว่าไม่ไปทางนี้ชอบมีปฏิเหตุชอบมีอุบัติเหตุชอบมีภัยชอบมีอันตรายให้สนใจในทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินบอกให้เดินสนใจในผมนี่ที่ศีรษะสนใจขนในตัวสนใจในเล็บปลายมือปลายเท้าสนใจในฟันทีในปากสนใจในหนังที่ห่อไว้ที่หุ้มห่อนี่เป็นองค์ศีลคำว่าสำรวมก็สำรวมไว้ที่กายที่ใจของเรานี่สำรวมให้มากสำรวมให้ยิ่งหินาศีลมัชฌิมาศีลปานีตศีลขึ้นอยู่กับการกระทำในใจมีการกระทำในใจหย่อนยานศีลก็หย่อนยานยานไปยานมากยานออกยานเข้ามัชฌิมศีลมีแต่ยานเข้ามามีแต่ยานเข้ามามีแต่ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาอยู่กับเกสาโรมานคาทันตาตะโจย้อนเข้ามาอยู่กับผมแล้วขนเราเล็บเราฟันเราหนังเราเป็นมัชฌิมศีลปราณีตศีลในเมื่อน้องเข้ามาอยู่ในเกสาโรมานคาทันตาตะโจความปราณีตในจิตในใจก็เกิดขึ้นปราณีตศีลเข้าถึงใจใจเห็นกรรมฐานใจมีความปราณีตใจมีความละเอียดใจมีความใสและความเย็นมรรคอยู่ตรงนี้หนทางอยู่ตรงนี้อย่าพากันคิดว่าไม่ทันสมัยอย่าคิดว่าอย่าไปคิดกันว่าล้าสมัยแล้วเรียนมาตั้งแต่ยังไม่ทันบวชก็เรียน
เรียนอันนั้นเพียงแต่เรียนเรื่องแผนที่ของเส้นทางเท่านั้นการจะรู้ชัดแจ่มแจ้งในเส้นทางก็ต้องอาศัยใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆจะรู้จักทุกระยะตรงหลุมตรงบ่อตรงโคดตรงโค้งเพราะจะรู้ทะลุปูโป่งก็เนื่องจากว่ามีการใช้บ่อยๆกรรมฐานของเราก็เหมือนกันต้องศึกษาให้มากศึกษาให้มากให้ช่ำชองให้รวดเร็วให้คล่องแคล่วในการที่จะรู้ชัดเห็นชัดได้ทุกขณะรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงได้ทุกขณะยิ่งรู้ชัดเห็นชัดมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นธรรมที่จะทำให้ใจเข้าถึงความละเอียดปราณีท่านเรียกว่าสุขุมคัมภีรภาพยิ่งขึ้นเป็นลำดับทีเดียวไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเราหยาบการหันหลังใส่กรรมฐานของเราหยาบทั้งนั้นการหันหน้าใส่กรรมฐานของชาวบ้านอันนั้นทำให้ใจหยาบกรรมฐานของชาวบ้านก็คือกรรมฐานที่ตาเห็นมองไปตรงไหนก็เห็นคนมีผมเห็นคนมีขนเห็นคนมีเล็บเห็นคนมีฟันเห็นคนมีหนังเรื่องของผมนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ชอบกันว่าผมงามทำไมเขาพูดกันมีการพูดกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ยังมีการพูดกันว่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามหนังงามที่มีการพูดกันอย่างนั้นเพราะเห็นอย่างนั้นทำไมยังเห็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะไม่สนใจดูกรรมฐานของเจ้าของให้สนใจแต่ดูกรรมฐานของชาวบ้านกรรมฐานไหนๆก็เหมือนกันหมดไม่มีพ่อไม่มีแม่เกิดไม่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่เหมือนกันหมดพ่อแม่ก็เกิดมาตายพ่อแม่ก็เกิดมาตายกรรมฐานตรงไหนก็กรรมฐานเกิดมาจากของตายกรรมฐานเกิดมาจากของไม่ตายไม่มีตั้งแต่มีลูกคนและสัตว์เกิดมามีพ่อมีแม่พ่อแม่ก็เกิดมาจากของตายทั้งนั้นกรรมฐานยุคไหนสมัยไหนถึงยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นกรรมฐานที่เกิดมาตายผมถ้าหากสมมติว่าตายไปโกนออกไปผัดออกไปร่วงหล่นออกไปผมเส้นไหนงามจะใช้น้ำยาที่ดีขนาดไหนเพียงไรก็ช่างหาความงามไม่ได้ในเมื่อกองร่วงหล่นอยู่ก็ดินร่วงหล่นกองอยู่ในตะกร้าใส่
ขยับขนก็เหมือนกันจะขนตรงไหนขนส่วนไหนก็คือขนล่วงหล่นลงไปแล้วเป็นขยะทั้งนั้นสวยขนาดไหนความสวยไม่มีจะมีค่ามากมายขนาดไหนค่าที่มีอยู่หมดทันทีเรียกว่าเหมือนกับขยะเล็บก็เหมือนกันไม่ต้องหลุดออกเพียงแต่ขูดออกไปเพียงตัดออกไปเป็นขยะทันทีจะเล็บแดงเล็บดำเล็บเขียวเล็บขาวอะไรก็ช่างเป็นขยะทันทีแล้วก็เป็นของสกปรกด้วยอยู่ตรงไหนลบตรงนั้นอยู่ตรงไหนสกปรกตรงนั้นฟันก็เหมือนกันฟันก็เป็นกรรมฐานอยู่ก็ปากก็สกปรกฟันของใครไม่สกปรกไม่มีเชื้อโรคทั้งหลายชอบของสกปรกโรคฟันจึงเป็นภาวะกับคุณหมอฟันมากๆฟันของใครไม่สกปรกมีไหมล้างเช้าล้างเย็นถูเช้าถูถูเย็นก็ยังพอถูไถกันไปได้แต่หากไม่ล้างเช้าล้างเย็นถูไถไม่ไหวแล้วหนังก็เหมือนกันจะเอาอะไรไปเคลือบไปย้อมหนังจริงๆก็คือสกปรกเหมือนกับภาชนะที่ห่อของสกปรกเอาไว้ถึงภาชนะจะสีอย่างไรกลิ่นก็สดใสสีก็สดใสทั้งตาก็งามทั้งหูก็มากงามทั้งจมูกก็งามงามของเครื่องแต่คำว่าหนังจริงๆก็คือสกปรกนั่นเองดูกรรมฐานเรามันชัดแล้วกรรมฐานข้างนอกก็ไม่เป็นอันตรายจึงว่าทางของพระพุทธเจ้าเป็นทางที่ปลอดภัยใช่ความเร็วสูงขนาดไหนรับรองไม่ชนกับใครเพราะเส้นทางนี้เป็นทางเส้นทางของเราจริงๆไม่มีการใช่ร่วมกันเพราะทำไมไม่ใหญ่มีการใช่ร่วมกันเพราะเกสาโรมานาคาทันตาตะโจคือหนทางมีสมบูรณ์ด้วยกันมีครบมีสมบูรณ์ทีเดียวนี่จึงเป็นทางของเราเป็นทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบและเป็นทางที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรามอบให้ด้วยพระเมตตาจากจิตจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงความต้องการตอบแทนมีให้เปล่าให้ฟรีให้ด้วยต้องการที่จะ
ให้เราได้เป็นประโยชน์กันทั้งให้เป็นประโยชน์กันโดยทั่วถึงกันทีเดียวเราพากันน้อมรับเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้ามอบให้ด้วยเมตตาสุดส่วนแค่ไหนเพียงไรไม่มีทางไปถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้พิจารณาให้ชัดตามความเป็นจริงพิจารณาก็เอาใจดูเอาใจดูเอาใจดูดูอยู่อย่างนี้ความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรใจของเราที่ดูอยู่นั่นจะต้องรู้ความจริงถ้าหากเราไม่สนใจในการคิดจะดูลืมไหมดูไม่พอรู้ก็รู้ลุกลวงรู้ลู่ลู่คลำในเมื่อลู่คลำในเล่าเห็นตรงไหนก็ลู่คลำตรงนั้นเอาใจไปลู่ลู่คลำคลำใช่ไม่ได้เราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งกับเราเราไม่ทำเราให้เป็นที่พึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์แก่วินัยสัตว์แต่เราจะไม่ได้ประโยชน์เพราะจะได้รับประโยชน์ก็คือจากการรับฟังและเอาไปศึกษาประพฤติปฏิบัติผลปรากฏขึ้นประโยชน์อันเกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่เวนัยสัตว์ตลอดกาลคำสอนของพระพุทธเจ้ามีประจำโลกตลอดกาลเหมือนกับอาหารในโลกอาหารไม่ขาดจากโลกตลอดกาลยาในโลกไม่ขาดจากโลกตลอดกาลคนที่จะได้ประโยชน์อันเกิดจากอาหารคนนั่นต้องรับประทานคนที่ใจประโยชน์การเยียวยารักษาโรคคนนั่นต้องรับประทานยายาคือธรรมธรรมคือยารักษาโรคได้ดีนักแลยาคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นยารักษาโรคที่โรคที่จะไปหารักหาชังรักษาตัวโรคที่จะไปเกิดความยินดีและยินร้ายเห็นความจริงลงไปแล้วผมก็คือผมล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลหาอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีผมในศีรษะของเราผมเส้นไหนเป็นคนจะทั้งศีรษะหมดลงไปนี่ผมเส้นไหนเป็นคนบ้างเอามาบวกขั้นทั้งหมดก็ไม่สามารถเป็นคนได้
จึงเรียกกันว่าผมขนก็เช่นเดียวกันเรียกกันว่าขนไม่ใช่เรียกว่าคนเล็บก็เช่นเดียวเรียกกันว่าเล็บไม่ใช่คนหนังก็เช่นเดียวกันเรียกว่าหนังไม่ใช่คนเอาผมไปกองไว้เอาขนไปกองไว้ขนตรงนั้นขนตรงนั้นเอาไปกองไว้เอาเล็บไปกองไว้เอาฟันไปกองไว้เอาหนังไปกองไว้แล้วก็ถามว่าตรงไหนเป็นคนอันไหนเป็นคนของไหนเป็นคนผมก็สักแต่สมมติเรียกขนก็สักแต่ว่าสมมติเรียกเล็บเล็บก็สักแต่ว่าสมมติกันฟันก็สักแต่ว่าสมมติกันหนังก็สักแต่ว่าสมมติกันเขาไม่รู้เรื่องอะไรผมเส้นไหนงอกผมงอกอยู่ทุกขณะผมเส้นไหนก็ไม่รู้ว่าผมงอกขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันไม่รู้จักหรอกไม่รู้ว่าหนังงอกโตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกวันเสื่อมไปทุกวันไม่รู้เลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงหนังส่วนไหนไม่รู้ว่าเจ้าของเปลี่ยนแปลงให้เห็นเป็นอย่างเห็นเป็นอย่างเห็นเป็นอย่างจะอย่างไหนก็ช่างที่จะเป็นอะไรไม่มีและจะเป็นคนได้ยังไงผมแต่ละชิ้นผมแต่ละเส้นขนแต่ละเส้นเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นเขาไม่เคยประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นผมข้าพเจ้าเป็นคนข้าพเจ้าเป็นขนข้าพเจ้าเป็นคนข้าพเจ้าเป็นเล็บข้าพเจ้าเป็นฟันข้าพเจ้าเป็นหนังข้าพเจ้าเป็นคนเขาไม่เคยว่าผมก็อยู่ที่ผมขนก็อยู่ที่ขนเล็บก็อยู่ที่เล็บฟันก็อยู่ที่ฟันหนังก็อยู่ที่หนังเขาอยู่ของเขาอย่างนั้นไม่รู้เรื่องไม่เห็นว่าเขาอยากได้อะไรไม่เห็นว่าเขาอยากรักอะไรชังอะไรนี่เราก็ต้องศึกษาถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้ดีอันนี้แหละจะทำให้ใจของเราหลงลืมว่าเข้าใจผิดหลงว่าอันนี้เป็นของเป็นตัวเป็นตนอันนี้เป็นคนทำเมื่อกี้เลยกี่เลยคือความหลงไม่รู้จักความจริงนั่นเองการศึกษาการเรียนรู้ให้ชัดตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ในเมื่อชัดแล้วนี่ก็เหมือนกับคนอ่านหนังสือไม่รู้จักตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดกอควายขอข้นถ้าอ่านได้แล้วก็คืออ่านได้แล้วเอาหนังสือที่ใครพิมพ์ใครเขียนใครพิมพ์ใครเขียนก็อ่านได้ทั้งนั้นก็เพราะเรารู้หนังสือนี่ก็เช่นเดียวกันเราไม่หลงเกสาโลมานาคาทันตาตะโจนี่หรอกหนังของใครจะเอาอะไรไปเคลือบย่อมสักขนาดไหนก็ช่างก็เคลือบย่อมของปฏิกูลสกปรกนั่นเอง
อดเสื้อไปสวมออกเครื่องนุ่งเครื่องห่มไปสวมใส่ไม่นานเท่าไหร่กลายเป็นเสื้อผ้าเหม็นเสื้อผ้าเหม็นทิ้งไว้ข้างนอกเก็บไว้ข้างนอกอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนสองเดือนเขาก็เหม็นถ้าเอามานุ่งจะเป็นนุ่งกางเกงนุ่งเป็นผ้านุ่งหรือว่าผ้าห่มเสื้อแสงอะไรก็ช่างอาทิตย์นึงนี่หนักหนาสาหัสทีเดียวถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมีกลิ่นแรงหนักมากแต่คนมีกลิ่นแรงไม่ใช่ไม่มีกลิ่นนะถึงจะไม่เหงื่อจะไม่ออกก็ช่างกลายเป็นผ้าเหม็นเคยสังเกตมุ้งมุ้งนะถ้าหากว่าใช้นานๆถึงว่าไม่ได้เอามานุ่งมาห่มเพียงแต่เอามาครอบกันยุงเท่านั้นมุ้งนั่นก็มีกลิ่นกลิ่นมันไม่ใช่อยู่เฉพาะภายในหนังห่มมันซึมออกมานอกหนังแล้วมันยังขยายตัวกว้างออกไปนี่ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นปฏิกูลยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าปฏิกูลในมีแต่ของปฏิกูลของนั่นหรือจะเป็นของสวยของงามความจริงเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่กำจัดของปลอมความจริงเท่านั้นที่เรารู้แล้วจะกำจัดความไม่รู้จึงให้พากันจริงจังใส่ใจทางเส้นนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้ามอบให้เรากันเวไนยสัตว์ทั่วไปไม่ได้สมุนลิขสิทธิ์ว่าคนนั้นไม่ใช่สาไม่ใช่กลุ่มเราไม่ใช่พวกเราแม้แต่นกหนูปูปีก็ได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมันดาสัตว์โลกในนรกในเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงส์ยกมือสาธุ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 ท่านกล่าวว่าสัตว์โลกมีความปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามากมายทีเดียวในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ลงจากดาวดึงส์หลังจากโปรดพุทธมันดาแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าเปิดโลกโลกไหนๆโลกไหนๆโลกนรกโลกสวรรค์หรือว่าตรงไหนมีสัตว์โลกสามารถเห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วรู้เรื่องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากพรหมโลกพระพุทธเจ้ามาโปรดเวไนยสัตว์จริงๆสัตว์นรกที่มันร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเย็นช่ำไปเลยในชั่วขณะที่
ได้ทัศนาได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าในขณะนั้นถึงเดี๋ยวนี้ก็มันใครเห็นธรรมขณะใดใครเห็นธรรมขณะใดเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงเห็นธรรมก็คือความจริงเห็นธรรมก็คือความจริงนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าในเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าเย็นฉ่ำไปในจิตในใจเหมือนกับพระพุทธเจ้ายังอยู่ยังไม่ดับขันธ์ปรินิพพานเห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วปีติเห็นแล้วเบิกบานเห็นแล้วมีความสุขผู้ที่เห็นธรรมก็เช่นเดียวกันเห็นธรรมก็เหมือนกับเห็นพระพุทธเจ้าใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั้นเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานมีบางรายเฝ้าแต่มองพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จตรงไหนก็ย่องแอบตามไปมองพระพุทธเจ้าเทศนาอยู่ไหนก็แอบมองไม่สนใจในพระสัทธรรมที่ทรงเทศนานั่นประโยชน์ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไล่นี้ไปอย่ามาใกล้เป็นนักบวชบวชใหม่บวช ด้วยความพอใจในความงดงามอาจาระความงดงามของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสังเกตในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เรียกพระพุทธเจ้าก็ไล่ไปจะมาสนใจอะไรให้ความสำคัญอะไรก็ของปฏิปุณนั่นจะมาให้ความสำคัญอะไรก็ของปฏิปุณพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าไม่มีปฏิปุณนะพระพุทธเจ้าก็เกิดจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็เป็นของปฏิปุณจะเบิ่นสนใจอะไรก็ของปฏิกูลปฏิกูลทำที่เราตัดไว้ชอบทำไมมีสนใจใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าคนใดไม่เห็นธรรมอยู่ใกล้สักขนาดไหนก็คือไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าสาวกนั่นไม่ใช่สาวกไม่ใช่สาวกพระภิกษุผู้บวชใหม่นั่นเสียใจพระพุทธเจ้าไล่ในชีวิตนี้ไม่มีค่าแล้วจะหนีไปจะไปฆ่าตัวตายนู่นแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดโดยวิธีที่เรียกว่าไปแสดงธรรมเทศนาเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีใจพระพุทธเจ้าเทศนาให้ฟังชื่นใจใจสงบลงไปในขณะฟังได้สำเร็จมากผลนะได้สำเร็จมากผลก็คือได้เห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นของจริงที่มีอยู่ในเราทั้งท่านของจริงที่บรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้าเห็นนั้นในเรามีอยู่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจชาติปิทุกขาชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาชราความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์นี้พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจจะทำที่ไหนเวไนยสัจได้สำเร็จมรรคผลในสถานที่นั้น
พอประกาศแล้วเวไนยสัตว์รู้เห็นตามที่พุทธเจ้าทรงประกาศทรงเทศนาจบธรรมเทศนาผู้สดับปล่อยวางกองทุกข์เพราะเห็นว่าเป็นกองทุกข์ปล่อยวางกองทุกข์เห็นว่าเป็นกองทุกข์ปล่อยวางของเกิดของแก่ของตายอันนี้ว่าปล่อยวางไปเพราะเขาปล่อยวางคือเห็นว่าเป็นกองทุกข์ไม่เห็นว่าเป็นคนเป็นสัตว์คำว่ากองทุกข์กองทุกข์ก็คือธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นหาอะไรในสิ่งที่เกิดมาเป็นอย่างนั้นจะเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีสักกายทิฏฐิยึดถือกายว่าเป็นตนสักกายทิฏฐิยึดถือกายว่าเป็นตนเพราะไม่เห็นตรงไหนเป็นตนไม่เห็นตรงไหนเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่อหาเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตนในเราไม่มีในเขาก็ไม่มีแล้วจะไปยึดยังไงนี่เป็นการปล่อยวางคำว่าวางไม่ใช่วางเฉพาะในเราเหมือนกันหมดเพราะตรงไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตรงไหนก็เหมือนกันหมดของเกิดของแก่ของตายทั้งนั้นในโลกอันในโลกทั้งหมดจะสมมติว่าเป็นอะไรอะไรก็คือของเกิดมาตายของเกิดมาตายของเกิดมาตายในโลกทั้งหมดมีจำนวนเท่าไหร่ล้วนแปลเป็นธรรมะทั้งนั้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหากเราไปยึดเราในโลกทั้งหมดนั่นน่ะเป็นเชื่อฟืนเชื่อไฟในโลกทั้งหมดจะเป็นเชื่อเป็นเชื่อฟืนเชื่อไฟไปสัมผัสนั่นน่ะเหมือนกับรับเชื่อไปรู้ไปเห็นเข้าคือเหมือนกับไปรับเชื่อรับเอาเชื่อมาใส่ความต้องการของใจรับเชื่อมาใส่ความหิวกระหายของใจแล้วไฟไหม้คำว่าพอจากเชื่อไฟไม่อิ่มจากเชื่อกิเลสตัณหาก็เหมือนกันจะสัมผัสเชื่อมากมายขนาดไหนก็ช่างคำว่าอิ่มเชื่อพอในเชื่อไม่พอไม่มีพอไม่เป็นมีแต่ไฟเท่านั้นจะกำเริบเดี๋ยวนี้หัวใจของสัตว์โลกมีแต่เต็มไปด้วยเชื่อหัวใจของสัตว์โลกเหมือนกับไฟเต็มไปด้วยเชื้อเป็นยังไงไอ้คำว่าไม่ลุกเป็นเปลวไม่ลุกเป็นเปลวไม่มีเป็นเปลวออกมาเต็มที่เดี๋ยวนี้เผาบ้านเผาเมืองเพราะมันเผามาจากจิตจากใจแล้วทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะไม่สนใจพระสัทธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่สนใจเส้นทางหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินโลกก็จะเป็นยังไงสัตว์โลกเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจสนใจสัตว์โลกคือเราไม่สนใจเราเราก็สัตว์โลกเราก็เวไนยสัตว์พระพุทธเจ้าบอกมอบหมายเส้นทางที่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยให้ตั้งใจจริงๆที่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันไม่มีอะไรที่โลกเขาว่ามีค่ามาโลกเขาดีมากๆเราถูกโกหกทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรของเราโกหกตามๆกันมา
พราะไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะในโลกทั้งหมดแม้แต่เราอันนี้ก็เป็นสมบัติของโลกในโลกทั้งหมดแม้แต่นั่งอยู่นี่ของเกิดของแก่ของตายอันนี้ก็เป็นสมบัติของโลกมีใครขนเอามานอกโลกนี้ไหมแล้วใครสามารถขนเอาไปจากโลกอันนี้ได้มีไหมจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีอะไรเป็นของเราม ีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เราฝึกอบรมให้เกิดให้มีขึ้นเป็นธรรมขึ้นในใจใจเป็นธรรมนั่นล่ะเป็นสมบัติของเราตลอดกาลในโลกอันนี้มีทั้งของเหม็นมีทั้งของหอมในโลกอันนี้มีทั้งมืดมีทั้งสว่างในโลกอันนี้มีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งสวรรค์นรกเหมือนกันหน้ามือหลังมือของเราอย่างเนี้ยมีมือก็มีหน้ามืออย่างมือมีโลกก็มีสวรรค์มีนรกมีทุกข์มีสุขมีดูมีดีมีชั่วมีแต่สิ่งเหล่านี้มีตลอดกาลไม่ขาดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสรู้สำเร็จมรรคผลก็ได้ตรัสรู้ได้สำเร็จมรรคผลในโลกอันนี้พระสาวกทั้งหมดก็ได้สำเร็จมรรคผลในโลกอันนี้และโลกอันนี้มรรคผลไม่ลดน้อยคำว่าสวรรค์บุญกุศลใครเกิดมาทำดีได้สวรรค์สมบัติได้บุญกุศลบุญกุศลไม่ลดน้อยไม่บกพร่องแม้แต่น้อยเดียวในโลกบาปก็เช่นเดียวกันบาปยุคไหนสมัยไหนเราไม่อยากจะว่ายุคนี้คนบาปทั้งโลกตายไปแล้วไม่ใช่ว่าบาปในโลกอันนี้จะลดน้อยถึงต่างจะขนไปเต็มมือนรกก็ช่างบาปไม่ลดน้อยจากโลกเพราะบุญและบาปเกิดขึ้นจากสัตว์โลกที่มาทำเอาไม่ใช่ว่าบุญและบาปยัดเยียดทำเอาสร้างเอาทั้งนั้นจึงว่าโลกอันนี้สมบูรณ์ทุกอย่างบุญก็มีบาปก็มีนรกก็มีมรรคผลพระนิพพานก็มีสัตว์เกิดมาในโลกสามารถที่จะได้สมบัติในโลกนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ทั่วถึงสม่ำเสมอกันโลกอันนี้เขายุติธรรมไม่มีอคติใครทำความดีมากคนนั้นได้บุญมากไปคนทำความดีน้อยคนนั้นได้บุญน้อยใครทำบาปมากบาปน้อยก็เช่นเดียวกันเป็นเจ้าของบุญเจ้าของบาปทั้งนั้นเท่าที่เจ้าของทำไม่ตกหล่นใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเชื่อหรือไม่เชื่อต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นพระศาสดาทรงตรัสไว้แล้วไม่ผิดเพราะทรงรู้จริงเห็นจริงแล้วเอามาพูดจะผิดไปไม่ได้จึงให้พากันยอมรับเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปลอดภัยไว้ดีกว่า
ดีกว่าที่ดีจะไม่สนอะไรไม่สนอะไรพระพุทธเจ้าทรงเทศนาว่าอย่างไรไม่สนทั้งที่เป็นชาววุฒิจะเป็นชาวพุทธสักขนาดไหนพี่นักวิชิตก็ช่างเถอะกินยาพิษก็กินยาเบื่อก็เบื่อกินยาไม่พิษก็ตายกินเหล้าก็เมาไม่ใช่เป็นชาวพุทธแล้วทำบุญบาปไม่บาปชาวพุทธละอายบุญไปหมดบุญไปหมดโลกเขายุติธรรมความยุติธรรมโลกเขาทรงความยุติธรรมตลอดกาลใครทำอะไรทำอะไรหยิบโยโลกเขาหยิบยื่นพระผู้ควรหนึ่งว่าหยิบยื่นใครทำอะไรได้อะไรอะไรอะไรคนนั่นได้สิ่งที่เจ้าของทำทั้งนั้นในโลกอันนี้ทำแล้วเป็นของตนไม่ผิดใครไม่เชื่อลองทำดูก็ได้ใครไม่เชื่อก็ลองทำดูเพียงแต่คิดมันก็บาปแล้วนี่เรานี่โชคดีด้วยกันทั้งนั้นที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าค้นพบรู้จริงเห็นจริงแล้วนำมาสอนนำมาบอกนำมาเทศนาพระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่โชคดีที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่บางรายมนุษย์นี่เป็นผู้ที่โชคร้ายที่สุดคือมีโอกาสทำมากทำมีโอกาสทำบาปมากที่สุดมีโอกาสทำบาปมากกว่าสัตว์อื่นๆทุกอย่างเพราะสัตว์ลายนั้นหันหลังใส่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าวางอุเบกขาทำตัดไว้ชอบแล้วใครปฏิบัติอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดใครสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดสอนว่าอันนั้นถูกต้องและสอนว่าอันนั้นอย่าไปทำนะมันบาปนะแล้วพระพุทธเจ้าปล่อยวางคำว่าปล่อยวางไม่ใช่ทำบุญไม่เป็นบุญทำดีเป็นคนเสียปล่อยวางไม่ใช่ทำบาปไม่ได้บาปทำบาปแล้วกลายเป็นคนดีขึ้นมากลายเป็นมีความสุขขึ้นมาในจิตในใจไม่เป็นอย่างนั้นไอ้คำว่าความดีนี่มันไม่ใช่ไอ้ลาภยศสรรเสริญนั่นเป็นความดีนะไม่ใช่เงินทองเป็นความดีนะสิ่งนั้นจะรู้เรื่องอะไรทุกเป็นไม่สุขเป็นไหมใจเท่านั้นมันทุกเป็นใจนั้นสุขเป็นใจเท่านั้นไปนรกเป็นใจนั้นไปสวรรค์เป็นทำอะไรแล้วเป็นสวรรค์คนนั้นก็ได้สวรรค์สมบัติทำอะไรใจเป็นนรกคนนั้นก็ได้นรกเป็นสมบัติอันนี้เป็นความจริงตายตัวตลอดกันไม่ว่าชาวบ้านไม่ว่านักบวชไม่ว่าระดับลากย่าสูงส่งขนาดไหนท่านผู้มีเกียรติขนาดไหนโลกเขายุติธรรมทั้งนั้นเอซ่าโลมาทำตาตะจุกอันนี้เข้ายุติธรรมใครเอาใจศึกษาเอาใจ
เกี่ยวข้องคลุกคลีไม่ถอนจากของเหล่านี้ใจนั่นสามารถที่จะรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงได้ทั้งนั้นใครไม่สนใจไม่มีโอกาสที่จะรู้ถึงความจริงมีอยู่ไม่มีโอกาสที่จะรู้ได้นี่จึงว่าเกซาโรมานคาทันตันโตเขาก็ยุติธรรมสัตว์โลกเวนัยสัตว์มีสิทธิ์ทุกรายที่จะใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์สัตว์โลกไม่ใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์และสิ่งนี้จะเปะถ้าหากว่าสิ่งนี้สัตว์โลกทำให้เกิดโทษขึ้นมาสิ่งนี้ก็จะเป็นโทษแก่สัตว์โลกผู้ทำทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นยุติธรรมทุกอย่างในโลกเขามีความยุติธรรมของเขาตลอดกาลอดีตนานหาประมาณไม่ได้อนาคตหาประมาณไม่ได้อีกไกลเท่าไหร่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปตลอดกาลไปทีเดียวใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงก็ต้องเป็นความจริงชีวิตนี้มันจะมีค่าอะไรไม่หายใจแล้วมันตายใช่ไหมหรือไม่หายใจแล้วมันก็ยังเป็นข้าพเจ้ายังสนุกสนานไม่หายใจดังนั้นหายใจตายดังนั้นเราใช้สิ่งที่เกิดมาตายนี่แหละให้เป็นประโยชน์แก่เราดีกว่าใช้ของที่เกิดมาตายนี่สร้างนรกให้แก่เราสร้างนรกคือทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลพระนิพพานทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำหาใครจะรู้ชัดเห็นชัดอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีในเมื่อเรามีโอกาสได้พระศาสดาที่รู้ชัดเห็นชัดเป็นพระศาสดาของเรานี่เราก็จะพอใจในความพอใจในของเน่าของเหม็นอันนี้พอใจแล้วเราได้ของเน่าของเหม็นอันนี้พอใจแล้วเราได้หนังห่อของเน่าของเหม็นอันนี้ทั้งหนังนั่นมันก็เน่ามันก็เหม็นเราพอใจแล้วเราให้ความยุติธรรมแก่เราแค่ไหนเพียงไรเราทำลายเรานี่เทศนาสอนเจ้าของให้มันเป็นไหมเพราะธรรมเทศนามีอยู่ทุกเต็มโลกทำไมไม่เอามาสอนเราปล่อยถ้าเราไม่เอาธรรมเทศนามาสอนเราไม่เอาของจริงมาสอนเราเรานี่แหละจะถูกกิเลสมันเอาไปเป็นสาวกเกิดมาเป็นคนทั้งทีเป็นสาวกของกิเลสมันก็โง่สุดๆเท่านั้นแหละเอ้าคำว่าโง่นี่มันไอ้โง่สุดๆมันขนาดไหนเราไม่ตื่นตัวแล้วใครจะมาตื่นแทนเราชีวิตนี้ไม่หายใจก็ตายทำไมจะเห็นว่าเป็นของมีค่ามีราคาอะไรมากมายนักหนาการเกิดการตายการเกิดการตายคือของเราหาประมาณไม่ได้จะหาประมาณไม่ได้ในการที่เกิดตายต่อไปทำไมเรานี่จะพอใจแต่ของเน่าอันนี้มันไม่ได้ยาวนะความตายอ่ะมันไม่ได้ไกลนะอยู่ในจมูกเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นเดือนเป็นวันเป็นปีนะอยู่ในจมูกมันเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีที่ไหน
เนาะยังไม่นายยังไม่ตายหรอกอายุยังอยู่ในยังห่างล่ออยู่บางคนมีลูกลูกตายไปแล้วก็มีมีลูกลูกตายไปแล้วก็มีบางทีมีหลานหลานตายไปแล้วก็มีเพราะความตายมันไม่ขี่ขึ้นอยู่ก็การเวลานี่มันอยู่ก็จมูกตั้งหากที่จมูกลมไม่เข้าไม่ออกตายทันทีเด็กก็ตายได้หนุ่มสาวก็ตายได้ลมหายใจยังมีอยู่แก่เท่าก็ไม่ตายแต่ว่าแก่เท่ายังอยู่ก็อยู่อย่างเป็นทุกข์ทรมานไม่ใช่ไม่ตายมันเน้นมันดีนะวันนี้ไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งหลังจากลงมาจากภูพานไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งเห็นสองสามีภรรยาเดินรถเลี้ยวเข้าไปในซอยเดินจูงกันเดินจูงกันเดินเตาะแตะเตาะแตะเหมือนกับเด็กเหมือนกับจูงเด็กน้อยไปเยี่ยมเขามันเท่านี้ใครจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงใครจะเป็นยังไงของเกิดมาตายก็คือของเกิดมาตายของเกิดมาแก่มาเจ็บมาป่วยก็คือของเกิดเจ็บมาแก่มาเจ็บมาป่วยมันจะเป็นอะไรอย่างที่เจ้าของเป็นน่ะอันนั้นน่ะกิเลสมันเอาสิ่งอะไรมาโกหกหลอกลวงจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันโกหกสักอย่างมันหลอกลวงอ่ะมันจะเป็นจริงยังไงก็หลอกลวงใครได้ลาภใครได้ลาภไปมั้ยใครได้ยศได้ยศไปมั้ยมันไม่มีอะไรได้แต่ของที่เกิดมาตายนี้ก็ยังไม่ได้แล้วจะได้อะไรมีสมองมีความคิดความอ่านก็ใช้สมองมาคิดมาอ่านให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ความคิดความอ่านให้เป็นประโยชน์ปล่อยให้กิเลสมันเอาความคิดความอ่านมาทำลายเราไม่เมตตาไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมอะหังสุขิโตโหมินี่เราต้องเมตตาเราอะไรที่จะเป็นความสุขอะไรจะเป็นความสุขอะไรจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยเราทำเราจริงจังแล้วเราจะปลอดภัยภัยอันตรายไม่มีเราจะมีความสุขสีเลนะสุขติงันติมั่นคงอยู่ในศีลสมาธิทำให้มีความสุขนิพพานังปรมังสุขังสุขอย่างยิ่งคือนิพพานเราพยายามให้เป็นพยายามให้ได้พยายามให้ถึงนั่นเราเมตตาเราได้แล้วเป็นสมบัติที่มีค่าอย่างหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่โกหกหรอกมีแต่เกศของเรามันชอบโกหกหรอกมันโกหกมันหลอกลวงมันครบทุกอย่างครบวงจรทีเดียวหลอกมาตั้งแต่เด็กจนตายครบวงจรเด็กหลอกยังไงมันเอาเรื่องของเด็กมาหลอกเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเรื่องเอาของหนุ่มสาวมาหลอกเป็นพ่อคุณพ่อคุณแม่มันเอาเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรื่องอะไรต่ออะไรในฐานะคุณพ่อคุณแม่มันเอามาหลอกเป็นตาเป็นยายเป็นปู่เป็นย่ามันก็ยังเอามาหลอกอีกตาก็ตายแล้วมันไม่สนปล่อยให้เน่าเราไม่สนเราจะปล่อยให้ใครมาสอนเราไม่สนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้ต้องสอนเราอยู่เสมอสอนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอ
เราย่อหย่อนหรือว่าเรานี่สมบูรณ์แล้วเราประมาทอยู่หรือเรานี่ไม่ประมาทความประมาทไม่มีในเราอันนี้เราก็ต้องสอนเราก็ต้องเตือนเราจะเราไม่เตือนเราไม่สอนเราจะปล่อยให้ใครสอนเราไม่สอนเราเนี่ยคนอื่นสอนนี่บางทีไม่อยากฟังซ้ำพากันมีจิตมีใจนะเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็หมดพ.ศ.ไปเดี๋ยวก็หมดพ.ศ.ไปเดี๋ยวก็พ.ศ.ใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็พอสอใหม่เข้ามาเดี๋ยวก็พอสอใหม่เข้ามาดีใจว่าปีใหม่มาแล้วเดี๋ยวก็ส่งปีเก่ากันดีใจว่ารับปีใหม่ดีใจสักขนาดไหนก็ช่างเถอะความแก่มันไม่หยุดยั้งเดินทางไปหาจุดหมายปลายทางคือความตายก็ไม่อยู่เรายังจะพอใจเรื่องปีใหม่ปีเก่าอยู่เหรอตายจริงๆนะความตายเขายุติธรรมไม่ยกเว้นใครตาสีตาสาบันนอกบันนาหยดใต้รากหญ้ามีเกียรติทรงเกียรติความตายเขาไม่ยกเว้นนรกสวรรค์ก็ไม่ได้ยกเว้นไม่มีการให้อภัยไม่มีใต้โต๊ะไม่มีบนโต๊ะไม่มีคอร์รัปชันกรรมทำแล้วเป็นของกงกรรมทำแล้วเป็นของตนทั้งนั้นน่าจะพากันคิดพากันอ่านพากันคิดพากันอ่านนั่นแหละเป็นการพัฒนาโลกเพื่อสันติของโลกถ้าไม่พากันคิดพากันอ่านล่ะการพัฒนาโลกจะพัฒนาโลกให้ล่มสลายนั่งภาวนากันต่อไปหนุ่ยหลับไปยังยังเหรอคิดว่าหลับแล้วไม่อยากถามหลวงเนรหลับไปยังเนรหลับไปยังอันนี้หลับแล้วนั่นยังไม่อยากถามคนมีบุญนะหลับง่ายหลับง่ายเพราะถูกกิเลสมันร้องเพลงกล่อมหลับอย่างนั้นไม่ดีนาฬิกามันไม่รู้จักโมงจักยามอะไรหรอกนาฬิกามันไม่รู้จักโมงจักยามจะรู้อะไรก็เครื่องจักรตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่มันก็เป้ง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 มันไม่รู้มันตีสองตีสองเป้งสามเป้งมันก็ไม่รู้ตีเป้งเดียวมันก็ไม่รู้ไม่ตีเองก็ไม่รู้
ก็เครื่องจักรมันจะรู้อะไรจึงอย่าไปสนใจมัน